ัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการสร้างฝันเพื่อสันติสุขค่ะรายการที่นำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตอันเป็นอัตลักษณ์ของผู้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะคุณผู้ชมคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นประชาชนส่วนใหญ่จะพึ่งพาอาศัยทรัพยากรทางธรรมชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นยางพาราหรือสวนผลไม้ค่ะซึ่งในบางครั้งนะคะจะเข้าไปทำลายและมีการรุกล้ำพื้นที่ป่าค่ะซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปก็จะส่งผลกระทบต่อชุมชนทั้งในพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่ลุ่มน้ำค่ะและในวันนี้ค่ะรายการสร้างฝันเพื่อสันติสุขจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับชุมชนแห่งหนึ่งค่ะซึ่งชุมชนนี้ค่ะได้อยู่ร่วมกับป่ามาเป็นเวลายาวนานและพวกเขาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติโดยเฉพาะการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำค่ะซึ่งชุมชนที่กำลังพูดถึงนี้นะคะคือชุมชนบ้านบายอหมู่หนึ่งในพื้นที่ตำบลปะแตอำเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะคุณผู้ชมครับในพื้นที่บ้านบายอตำบลปะแตอำเภอยะหาจังหวัดยะลาเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาสันกาลาคีรีในเขตป่าสงวนลาบูถ้ำทะลุโดยในอดีตที่ผ่านมาได้มีการเข้ามาจับจองพื้นที่ของประชาชนในการทำการเกษตรซึ่งในพื้นที่ก็มีการปลูกยางพาราที่เป็นรายได้หลักของเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งเป็นการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวเมื่อราคายางพาราตกต่ำก็ทำให้เกษตรกรนั้นขาดทุนและปัญหาที่สำคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก็คือปัญหาภัยแล้งที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรในพื้นที่จากจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นโดยที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่บ้านบายอแห่งนี้ก็ได้มีการสร้างกิจกรรมที่เกิดการมีส่วนร่วมโดยการจัดตั้งเป็นป่าชุมชนโดยการจัดเวทีในการสร้างความเข้าใจถึงการร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำผืนนี้ในพื้นที่ของตนเองให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งครับก็มันเป็นป่าแล้วก็เป็นเนินเป็นป่าต้นน้ำตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายแล้วแหละเขามาจากอพยพจากปัตตานีแล้วก็มาหางานทำที่นี่ครับก่อนหน้านี้เขามีการปลูกพืชผักหลายๆอย่างครับพอราคายางแพงก็ปลูกยางกันยางเชิงเดี่ยวครับแรกๆก็ไม่ค่อยมีปัญหาพอมาตอนนี้ราคายางตกต่ำอะไรแบบนี้ก็ทำให้ปลูกเกษตรเชิงเดี่ยวไม่พอใช้อะไรแบบนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เกิดภัยแล้งด้วยครับต้องขนน้ำจากข้างล่างมาใช้ที่ชุมชนนี้มาเปิดเวทีประชุมมาหารือว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วว่าเหมือนว่าเรามาคิดถึงอดีตแล้วว่าอดีตก่อนหน้านี้คนรุ่นปู่รุ่นย่าเขารวมตัวกันมีอะไรก็มีการแก้ปัญหากันอะไรเนี่ยเราเกิดปัญหาเกิดวิกฤตเรามารวมตัวกันมาพูดคุยกันมาแก้ปัญหากันก็จดทะเบียนไปป่าชุมชนทำให้เราอนุรักษ์ไปด้วยแล้วก็หาทางแก้ปัญหาเรื่องน้ำด้วยคุณผู้ชมครับในการดำเนินการจัดตั้งเป็นป่าชุมชนบ้านบายอเตาะตือแม่นั้นจะเป็นการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าต้นน้ำในพื้นที่และร่วมกันปรึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำโดยที่ผ่านมามีการดำเนินการสร้างฝายเพื่อเป็นการกักเก็บน้ำที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่และนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งกฎของการใช้ทรัพยากรของป่าชุมชนที่จะต้องไม่เป็นการบุกรุกแหล่งน้ำโดยการทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่โดยในการดำเนินการนั้นทางสมาชิกของป่าชุมชนบ้านบายอตำบลปะแตอำเภอยะหาจังหวัดยะลาแห่งนี้จะมีการลงพื้นที่เพื่อสำรวจพื้นที่ป่าชุมชนแห่งนี้เดือนละ1ครั้งครับจะพิกัดไว้รอบๆเนี่ยประมาณ 4,000 กว่าไร่คือที่นี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะจองเป็น
เป็นของตัวเองเพราะนั้นเป็นของศูนย์กลางทุกคนสามารถมาใช้ประโยชน์ได้มาหาเห็ดมาหาของป่ามาหาอะไรได้ครับตรงนี้เป็นต้นน้ำของคลองเรือนเด่งของแม่น้ำปัตตานีครับผมก็คือว่าน้ำตรงนี้ใช้เราเลี้ยงคนทั้งตำบลปัตแตเลยอ่ะไปถึงแม่น้ำปัตตานีครับถ้าเราปล่อยเลยตามเลยถ้าไม่อนุรักษ์ตรงนี้อีกหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนทั้งล่างนู้นไงมาเก็บข้อมูลเรื่องสัตว์น้ำอะไรแบบนี้พี่สัตว์น้ำปลายังอยู่แบบเดิมไหมอะไรแบบเนี้ยซึ่งตรงนี้สมควรที่ต้องอนุรักษ์เก็บไว้ครับผมเพราะว่าหลังจากนี้เหมือนข้างล่างไม่มีให้ดูเลยครับไม่มีให้ศึกษาเลยครับอย่างน้อยเราได้เก็บไว้ตรงนี้ให้อยู่แบบดั้งเดิมอยู่ครับผมแต่ว่าหลังจากนี้เราแก้ปัญหาเรื่องน้ำนี่เราแก้ปัญหาด้วยการสร้างฝ่ายครับสร้างกฎกติกาก่อนนะหรือว่าระหว่างริมน้ำต้องเก็บไว้มาทำแปลงเกษตรไม่ได้ครับก่อนที่จะเกิดเป็นป่าชุมชนจะเป็นอนุรักษ์อ่ะมันเกิดจากภัยแล้งใช่ไหมครับพอภัยแล้งเสร็จเรามาคิดดูมารวมตัวกันว่าปัญหาของเราที่แท้จริงมันอะไรยังไงครับแล้วก็ปัญหาของเราก็คือเราไม่ดูแลป่าต้นน้ำทำให้น้ำแล้งอะไรแบบนี้งั้นก็เราต้องสำรวจป่าก่อนแรกเราต้องสำรวจป่าก่อนพอสำรวจไปสำรวจมาถ้าเกิดว่ามีป่าที่ยังสมบูรณ์ 100% อยู่ประมาณ 4,000 กว่าไร่ครับแล้วก็จดทะเบียนเป็นป่าชุมชนชาวบ้านมาเริ่มตระหนักว่าถ้าเราไม่ดูแลต้นนี้10ปีก็จะหายไปเพราะตรงนี้เป็นป่าต้นน้ำเป็นต้นน้ำฮะนี่ไอเป็นไอไม่อย่างน้อยประกาศซอกันอาแก่เราไปสำรวจป่ากลัวว่าจะมีใครมาบุกรุกดูแลป่าดูแลต้นน้ำสร้างฝ่ายอยู่ข้างบนดีขึ้นครับเอาน้ำจากข้างบนมาถึงที่มันจิตนี้แก้ปัญหาเพราะว่าคนที่อยู่ข้างล่างนี้ใช้น้ำได้แต่ก่อนนี้ยังไม่มีป่าชุมชนนะครับเวลาฤดูแล้งก็ไม่มีน้ำใช้ปรึกษากันว่าเราพวกเรานี้ชุมชนเรานี้ต้องอนุรักษ์ป่าทำเป็นป่าชุมชนเพื่อให้พวกเราช่วยกันดูแลตอนที่ไม่ได้ทำป่าชุมชนก็พวกเราก็กำลังคิดถึงเหมือนกันว่าเราจะรักษาป่านี้จะทำยังไงแล้วก็นั่งคุยกับปรึกษากับชาวบ้านของเราที่นี่ว่าถ้าเราจะอนุรักษ์ป่าของเราเราก็ต้องทำป่าชุมชนถ้าไม่เป็นป่าชุมชนเราอนุรักษ์ไม่ได้แต่ชาวบ้านก็มันว่าก็ดีเหมือนกันถ้าเรามีป่าชุมชนพวกผมที่ชาวบ้านตาตะแมนี่ลำบากที่สุดเลยน้ำตรงนี้แหละที่เราคิดว่าเราจะให้มีน้ำเราจะทำยังไงต้องหาความคิดเห็นแล้วก็บางคนก็ว่าไม่ต้องเรารักษาป่าถ้ามีป่าก็ไม่กี่เดือนข้างหน้าเราก็ต้องมีน้ำใช่เรื่องแต่ก่อนก็เรื่องน้ำแต่ก่อนป่าก็อุดมสมบูรณ์น้ำที่ใช้ไม่เคยขาด 2-3 ปีนี่เป็นว่าขาดน้ำก็มีอาจารย์คนหนึ่งที่มอเข้าลงมาที่นี่เขาก็ช่วยดูแลน้ำก็พวกเรานี่แหละมารวมกันมาช่วยดูแลเป็นฝ่ายที่อยู่ข้างด้านข้างบนนู้นแล้วก็ได้ใช้น้ำตั้งแต่นั้นจนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะที่ผ่านมาชุมชนบ้านบายอนั้นได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับการขาดน้ำในเรื่องของการทำการเกษตรเช่นเดียวกับชุมชนอื่นๆในพื้นที่ต้นน้ำค่ะ
แต่เมื่อชาวบ้านได้หันกลับมาร่วมมือกันในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำโดยมีการจัดตั้งโครงการป่าชุมชนบ้านบายอเตาะตือแมก็ได้มีการจัดทำแผนในการจัดการป่าชุมชนและข้อบังคับชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติโดยมีการลงพื้นที่สำรวจผืนป่าร่วมกันปลูกต้นไม้สร้างฝายกักเก็บน้ำจึงทำให้ปัจจุบันนี้นะคะพื้นป่าชุมชนบ้านบายอกลับมาชุ่มชื้นและมีความสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้งค่ะซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นได้สร้างกำลังใจให้กับชาวบ้านบายอเป็นอย่างมากค่ะคุณผู้ชมครับจากการร่วมกันดูแลพื้นป่าชุมชนที่เรียกได้ว่าเป็นป่าต้นน้ำให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ด้วยการลงพื้นที่สำรวจพื้นป่าแห่งนี้ได้มีการค้นพบพืชสมุนไพรกว่า100ชนิดยกตัวอย่างเช่นส้มแขกขมิ้นป่ารางจืดสาบเสือและพืชสมุนไพรประจำถิ่นอีกมากมายโดยในปัจจุบันกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านบายอเตาะตือแมแห่งนี้ได้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีในการส่งบัณฑิตอาสาเข้ามาร่วมเก็บข้อมูลพืชสมุนไพรในพื้นที่เพื่อต่อยอดในการศึกษาของเยาวชนและยังเป็นการส่งเสริมในการนำพืชสมุนไพรมาแปรรูปเป็นอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อสร้างรายได้และอาชีพให้กับสมาชิกป่าชุมชนบ้านบายอเตาะตือแมแห่งนี้ในอนาคตครับนี่ครับนี่เป็นสมุนไพรครับภาษาถิ่นเขาเรียกว่าเลลอเยครับเป็นยาคลายเส้นครับเอาไว้ต้มกินปลาไหลเผือกเขาภาษาถิ่นเขาเรียกว่าตุกาลีครับเป็นสมุนไพรชั้นนำของภาคใต้ครับตอนนี้ก็คือเราได้เห็นสมุนไพรจากสมุนไพรที่หายากด้วยแล้วก็อย่างเช่นสมุนไพรตัวนี้ที่อื่นไม่มีนะมีแต่ที่นี่ครับเท่าที่เราสำรวจดูวันก่อนนะครับก็เจอประมาณ100กว่าชนิดครับ20กว่าชนิดครับที่เราจะมาศึกษาอย่างจริงจังครับแล้วก็จะหาแนวทางเพื่อต่อยอดตอนนี้ก็มีมอครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เขาส่งบัณฑิตมาร่วมกับชุมชนทำวิจัยถ้าคนอื่นมาสามารถจะชิมได้เลยเหมือนว่าน้ำส้มแขกสมุนไพรที่เราหามาได้จากป่าแล้วก็มาปรุงเป็นสูตรของที่นี่สามารถชิมได้อะไรแบบนี้เหมือนว่ามากินแล้วกลับไปเอ้ยติดใจที่นี่อะไรแบบนี้มีหลายชนิดเป็นร้อยชนิดก็ได้บัณฑิตมาช่วยเก็บข้อมูลให้ชุมชนคนแก่คนเฒ่าเพราะว่าเขารู้เรื่องการสมุนไพรอันนี้ชนิดนี้มีสรรพคุณอย่างไรนักศึกษารุ่นหลังๆที่มาได้มาเรียนรู้เยาวชนก็ตามไปศึกษาหาความรู้หาว่าสมุนไพรนี้มีสรรพคุณอย่างไรเดินมาทุกครั้งถ้าเกิดว่ามีต้นไม้ล้มว่าเรามาประเมินดูอะไรมากิจกรรมใครมาก็จะทำมาทำแบบนี้การที่คนมาเยี่ยมบ้านนะคะมาเยี่ยมชุมชนเราใช่น้ำส้มแขกนี่เป็นประจำเลยนะคะใครมาก็จะกินน้ำส้มแขกนี้นะคะคือขนมเขาเรียกว่าสมะเละค่ะใช่เป็นพื้นบ้านของเราเลยใครมาก็จะกินสมะเละนี่ค่ะเจอเยอะที่ในป่าชุมชนของเราข้างบนนี่มียาสมุนไพรหลายๆอย่างเดี๋ยวนี้กำลังยังปรึกษาอยู่ว่าจะทำอะไรยังไงในควรของเราป่าชุมชนของเราเนี่ยยาสมุนไพรมันเยอะที่สุดเลยแล้วเราจะปรึกษาจะทำยังไงป่าแบบนี้จะหาดูได้ยากแล้วตอนนี้เดิมแรกคือเราไม่มีข้อมูลพื้นฐานใดทั้งสิ้นก็คือทางมหาวิทยาลัยเขาส่งมาเพื่อให้เราไปศึกษาบริบทเองแต่ทีนี้พอเราได้ศึกษาประมาณ2เดือนเราก็ได้ปรากฏเราเห็นวิถีชีวิตของคนที่นี่ก็คือยังคงใช้สมุนไพรอยู่แล้วมันน่าสนใจตรงที่แบบว่าการรักษาของโรงพยาบาลมันก้าวไกลมากแล้วแต่ชุมชนที่นี่ก็ยังคงอนุรักษ์การใช้สมุนไพรอยู่เป็นการรักษาเบื้องต้นควบคู่กับยาปัจจุบันด้วยค่ะครั้งแรกที่หนูขึ้นไปสำรวจก็คือเดือนกุมภาค่ะ
ณตอนนั้นก็คือเดินเหมือนว่าเดินเที่ยวไปด้วยเที่ยวป่าไปด้วยได้ประมาณ32ชนิดค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ขึ้นไปต่อก็รวมๆแล้วเกือบ100ชนิดค่ะ10ชนิดค่ะที่เลือก10ชนิดก็คือเป็นสมุนไพรที่มีความโดดเด่นเฉพาะที่นี่ค่ะเหมือนว่าหายากแล้วก็พื้นที่ที่นี่แบบห่วงแหนก็เป็น10ชนิดอะค่ะแต่เป็นชื่อทั่วไปก็คือเป็นชื่อของท้องถิ่นจะยังไม่มีชื่อที่เป็นทางการนะคะส่วนในการต่อยอดก็จะมีหน่วยงานอื่นเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานข้อมูลแรกที่เราสามารถทำให้ชุมชนก้าวไปต่อค่ะและนอกจากชุมชนบ้านบายอแห่งนี้จะมีการร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์แล้วสมาชิกของป่าชุมชนบ้านบายอเตาะตือแม่ยังมีการร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นก็คือดิเกฮูลูที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของผู้คนในพื้นที่ซึ่งเนื้อหาของเนื้อร้องนั้นก็ยังเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์การสร้างจิตสำนึกในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการสร้างกิจกรรมที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันของคนในชุมชนอีกด้วยครับเป็นหัวหน้าวงศิลปวัฒนธรรมดิเกฮูลูนี่แหละเพราะผมอนุรักษ์ตรงนี้เพราะผมสำหรับจะเวลามีใครตั้งไหนที่จะมาทำกิจกรรมอะไรกับป่าเกี่ยวป่าชุมชนของเรานะเราก็ต้องยินดีต้องรักกับดิเกฮูลูนี่แหละนี่เป็นศิลปะของกรุงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็ไม่อยากให้หายนะเพื่อเราจะให้ลูกหลานของเราในต่อวันข้างหน้าได้รู้จักว่าเดี๋ยวดิเกฮูลูมันเป็นแบบนี้อย่างนี้ถ้าเราไม่อนุรักษ์ไว้ลูกหลานของเราก็ไม่รู้จะไปเอาอะไรที่ไหนมาทำศิลปะวัฒนธรรมกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ดูแลรักษาวัฒนธรรมแล้วก็ว่าเป็นมิตรไมตรีเนื้อหาในเพลงก็คือหลักๆก็คือความสามัคคีของคนในชุมชนก็สำคัญที่สุดเราใช้ประโยชน์จากป่าแล้วก็มันก็ว่าเป็นพื้นที่ของเราไม่ดูแลแล้วก็ถ้าคนอื่นเนี่ยเข้ามาดูแลหรือว่ามาทำลายเนี่ยก็คือคนที่เดือดร้อนก็คือคนในหมู่บ้านนี้ตอนนี้เราพยายามให้ความรู้และก็ความสำคัญของต้นไม้แล้วก็แม่น้ำลำธารก็คือเราพยายามว่าดูแลอนุรักษ์แล้วก็ให้สมบูรณ์เป็นนิสัยของเด็กๆ ก็คือต้องการความสนุกเมื่อว่าเข้าไปในป่าแล้วก็ได้เห็นน้ำตกได้เห็นปลาแล้วก็เห็นนกหลายๆชนิดก็คือเหมือนว่าเขามีความสุขไงคุณผู้ชมครับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติผืนป่าต้นน้ำของชุมชนบ้านบายอแห่งนี้ที่ผ่านมาทางกลุ่มก็ได้รับรางวัลป่าชุมชนระดับจังหวัดประจำปี2562ในโครงการคนรักป่าป่ารักชุมชนในด้านการอนุรักษ์ซึ่งได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างอาคารจากหน่วยงานในพื้นที่และการส่งเสริมในการประกอบอาชีพในการเลี้ยงไก่ไข่ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนแห่งนี้โดยที่ผ่านมาได้มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ร่วมกันเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ชุมชนนั้นเกิดเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งที่สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลเพื่อเป็นการส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติให้กับลูกหลานรุ่นต่อไปได้สืบสานงานด้านการอนุรักษ์ต่อไปครับ
ไม่เราก็ต้องให้มีในหมู่บ้านของเราเราว่าถ้าเราอยู่อะไรก็ไม่มีอะไรสักอย่างมันอยู่ไม่ได้เหมือนกันในหมู่บ้านของเราใช้ประโยชน์กับป่าให้ป่าสมบูรณ์อนุรักษ์แหละค่ะถ้าเราไม่อนุรักษ์อะไรน้ำอะไรเราก็ใช้ไม่ได้ไงคะเด็กๆ เขาจะได้รู้ไงคืออย่างแรกและที่เห็นก็คือความร่วมมือที่ชุมชนมีให้กันนะคะความช่วยเหลือแล้วก็อีกอันนึงก็คือการอนุรักษ์ที่เนี่ยมันเป็นการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นนะคะเพราะเยาวชนรุ่นเนี้ยจะมาสานต่อเพราะว่าอย่าลืมว่าคนที่เนี้ยพออายุมากขึ้นไม่มีแรงทำงานเขาก็ต้องกลับไปแล้วก็รุ่นลูกก็มาต่อนะคะถ้าสมมุติว่าไม่มีคนสานต่อที่นี่ก็จะสูญเปล่าอะค่ะต้องมีภาครัฐมาสานต่อสิ่งที่เราทำอะค่ะมันจะจุดจบแค่10ชนิดที่เราได้มามันไม่ได้มันต้องมีหน่วยงานด้านอื่นหรือหน่วยงานที่มีความสนใจที่มาต่อยอดตรงนี้ค่ะคือเขาร่วมมือเฉพาะในชุมชนยังไม่มีหน่วยงานรัฐอื่นมาช่วยทุกอย่างคือเขาเดินด้วยกันชุมชนด้วยกันค่ะเป็นความต้องการของชุมชนมันก็ต้องยั่งยืนเพราะไม่ใช่ว่าเรายัดเยียดให้เขาเป็นสิ่งที่เขาต้องการอยู่แล้วค่ะป่าชุมชนเป็นแหล่งอาหารแหล่งต้องน้ำเราควรจะดูแลแล้วก็บำรุงรักษาเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานนี่จะเข้าเขตบริเวณป่าดูอากาศครับต่างกับเมื่อกี้เลยครับ ช่วงในช่วงที่เกิดวิกฤตต่างคนต่างอยู่ต่างคนทำมาหากินเหมือนว่าไม่มีการรวมตัวกันอะไรแบบนี้พอเรามาทำเรื่องนี้เรื่องป่าเรื่องอะไรทุกคนก็จะมาร่วมตัวกันมาร่วมกันแก้ปัญหากันอะไรแบบนี้ใช่เราต้องปลูกจิตสำนึกครับผมก็คือวันหนึ่งถ้าเราไม่อยู่ก็จะมีคนมาสานต่อเมื่อคนเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับป่าด้วยความเกื้อกูลกันรู้จักการนำทรัพยากรจากป่าออกมาใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่าและรู้จักการดูแลเพื่อให้ผืนป่านั้นมีเวลาพักฟื้นตัวเองอย่างเช่นที่ชาวบ้านบายอได้ช่วยกันดูแลชุมชนของตัวเองที่มีพื้นที่กว่า 4,700 ไร่ค่ะจึงทำให้ภาครัฐนั้นเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของพวกเขามากยิ่งขึ้นค่ะและเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าในปัจจุบันได้มีการนำพืชสมุนไพรเด่นๆ10ชนิดจากนับร้อยชนิดมาศึกษาและวิจัยโดยสถาบันการศึกษาค่ะนับว่าเป็นความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆแต่มีความมั่นคงและที่สำคัญค่ะเกิดจากมติของคนในชุมชนตั้งแต่เริ่มต้นค่ะซึ่งหากโครงการนี้สำเร็จคนในชุมชนก็จะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือเรื่องราวดีๆของรายการสร้างฝันเพื่อสันติสุขที่ทางรายการของเรานำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการได้ในทุกวันอาทิตย์เวลา 7:00 นถึง 7:30 นค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะฝันเพื่อสันติสุข